สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่20ตุลาคมปี2567มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปกันได้เลยครับสตีฟจ็อบส์เคยเปิดตัว PS1 Emulator บนเครื่อง Mac มาก่อนที่จะเป็นดราม่าในปัจจุบันในช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมาครับ Apple อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถอัพโหลดแอป Emulator เล่นเกมบน iPhone iPad ซึ่งก่อนหน้านั้นครับ Apple เคยปฏิเสธและแบนมาก่อนแต่รู้หรือไม่ครับ Apple เคยเปิดตัว Emulator เล่นเกมบน Mac มาก่อนแล้วไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างย้อนกลับไปเมื่อปี1999ครับ Apple เปิดตัว iMac G3 ในงาน Mac World Expo ครับโดยในระหว่างการเปิดตัวนั้นครับ Steve Jobs เผยว่า Mac จะเป็นเครื่องเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเช่นกันSteve Jobs และ Phil Schiller ครับได้เดโมตัวแอปชื่อว่า Connectic Virtual Game Station หรือตัวย่อคือ VGS ครับเป็นอิมูเลเตอร์เล่นเกม PlayStation หรือว่า PS1 นั่นเองได้อย่างเต็มระบบโดย Phil Schiller ครับได้โชว์การเล่นเกม Crash Bandicoot ครับสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้รับชมในงานได้เป็นอย่างมากเลยก่อนที่จะเปิดตัว VGS ครับ Steve Jobs เผยว่าเป้าหมายของ Apple คือการพัฒนาเครื่องเล่นเกมที่ดีสุดในโลกครับโดยเขาเทียบตัว Mac กับ PS1 โดย Steve Jobs ครับเผยว่าจะดีแค่ไหนที่เราสามารถนำบางเกมบน PS1 มาเล่นบนเครื่อง Mac ได้และ Phil Schiller ก็เสริมว่าเป็นไอเดียของ Apple ที่ยอดเยี่ยมมากๆณตอนนั้นครับ VGS มีราคาอยู่ที่$49รองรับการเล่นเกม PS1 เท่านั้นครับแต่หลังจากที่เปิดตัวไปไม่นานครับทาง Sony เองเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้อง Connectic ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์แต่จุดเปลี่ยนจะอยู่ที่ Connectic ครับกลับชนะคดี Sony แต่สุดท้ายครับทาง Sony ก็ใช้ท่าไม้ตายซื้อกิจการ Connectic และปิดกิจการ Emulator เพื่อจบเรื่องนี้แทนหลังจากนั้นครับทาง Apple เองก็ได้เปลี่ยนนโยบายของ App Store ใหม่ห้ามนักพัฒนาปล่อยแอป Emulator มาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะคลายล็อกครับในช่วงปี2024ให้นักพัฒนาสามารถนำเสนอแอป Emulator ใน App Store ได้สาเหตุที่ Steve Jobs และ Phil Schiller ครับตื่นเต้นมากครับในตอนนั้นเพราะว่าตัว Emulator เนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากๆและในยุคปี1999ถึงปี2000เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังบูมครับและตัว Mac มาพร้อม Internet Explorer ด้วยจึงถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นพร้อมๆกันสื่อเผย Apple เคยร่วมกับ BYD พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถ Apple Car โดยเฉพาะก่อนที่โปรเจกต์นี้จะถูกยกเลิกไปมีรายงานเผยว่า Apple เคยร่วมมือกับ BYD ครับในการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับ Apple Car โดยเฉพาะเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP ครับที่มีเวลาใช้งานนานและปลอดภัยกว่าแบตรถทั่วไปซึ่งสุดท้าย Apple ก็พับโครงการนี้ไปโครงการพัฒนารถ Apple ครับหรือว่าเรียกง่ายๆนะก็คือ Apple Car ถูก Apple ยกเลิกไปก่อนที่จะเปิดตัวด้วยซ้ำครับแต่หนึ่งในโครงการที่ถูกยกไปด้วยครับก็คือความร่วมมือระหว่างตัว BYD และ Apple ในการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับ Apple Car Bloomberg ครับรายงานว่า Apple ร่วมกับ BYD ในปี2017ครับในการพัฒนาแบตเตอรี่ LFP สำหรับ Apple Car โดยเฉพาะโดยแบตเตอรี่นะครับจะช่วยให้มีเวลาใช้งานของรถมากขึ้นครับและตัวแบตจะมีความปลอดภัยมากกว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปอีกด้วยแม้ BYD จะมีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองครับแต่แบตเตอรี่ที่พัฒนาร่วมกับ Apple เนี่ยจะถูกนำมาใช้สำหรับ Apple Car โดยเฉพาะโดยรายงานเผยว่า Apple ได้เลือกวิศวกรเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบตเตอรี่ขั้นสูงในการเข้าร่วมพัฒนาโครงการนี้ส่วน BYD ครับจะเป็นผู้สนับสนุนและดูแลเรื่องการผลิตแบตเตอรี่ LFP รายงานเผยว่าตอนที่ Apple สรรหาพันธมิตรเพื่อพัฒนา Apple Car ครับก็ไปสะดุดตากับเทคโนโลยีเบลดแบตเตอรี่รุ่นแรกของ BYD ครับที่เด่นในเรื่องของความจุและความปลอดภัยทำให้ Apple ตัดสินใจร่วมมือกับ BYDและเทคโนโลยีเบลดแบตเตอรี่ของ BYD ครับก็กลายเป็นหัวใจสำคัญของรถ EV ของ BYD มาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามครับแม้ Apple จะร่วมมือกับ BYD มาหลายปีสุดท้ายก็ได้ยกเลิกแล้วหันไปใช้เทคโนโลยีของผู้ผลิตรายอื่นแทนครับมาคุยเรื่องของโครงการ Apple Car ก่อนครับ Apple Car ถูกยกเลิกไปแล้วดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้จึงได้เผยแพร่ข้อมูลให้เรารับทราบกันมากขึ้นครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ทางโครงการ Apple Car มีแนวคิดที่จะเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2014แล้วครับซึ่งตอนนั้นครับ Apple ได้เจรจากับผู้ผลิตรถหลายแบรนด์ครับซึ่งรวมถึง Tesla ด้วยในเรื่องของความเป็นไปได้ในการพัฒนา Apple Car Apple Car ครับมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลายครั้งโดยเริ่มแรกครับ Apple อยากให้ Apple Car เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบไร้คนขับได้และไอเดียนี้ครับถูกนำไปพิจารณาใหม่บางอย่างดูซับซ้อนเกินไปสุดท้าย Apple ไม่ไหวก็พับโครงการ Apple Car ลงไปสำหรับเรื่องงบลงทุนครับรายงานเผยว่า Apple Car มีการลงทุนไปมากกว่า$1,000 ล้านไปแล้วครับต่อปีส่วนราคานั้นครับเคยมีรายงานว่าถ้า Apple Car ออกจำหน่ายจะมีราคาขายอยู่ที่ $120,000 Apple อาจเปิดตัวแว่นอัจฉริยะและ AirPods มีกล้องในปี2027รายงานเผยว่า Apple ต้องการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอีกหลายพันล้านดอลลาร์ครับในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์สวมใส่อย่างเช่นตัว Vision Pro รวมถึงฟีเจอร์ Intelligence ด้วยโดยรายงานเผยว่า Apple ต้องการดึงความสามารถครับของ2 สิ่งนี้ไปใส่ในสินค้าอื่นของ Apple ด้วย
ตัวอย่างเช่นครับเราได้เห็นฟีเจอร์ Visual Intelligence ที่สามารถทำงานควบคู่กับกล้องของ iPhone 16ได้โดยรายงานเผยว่าฟีเจอร์ตัวนี้ครับอาจถูกนำมาใช้สินค้าใหม่อย่าง Smart Glasses หรือว่าแว่นตาของ Apple ครับแว่นตาของ Apple รายงานเผยว่าจะไม่ใช่แว่น AR ครับที่มีหน้าจอแสดงผลบนตัวแว่นเหมือนตัว Vision Pro แต่จะเป็นแว่นแบบใสครับเป็นแว่นอัจฉริยะที่มีกล้องที่มีลำโพงและไมโครโฟนในตัวคล้ายกับแว่น Ray-Ban ของ Meta นอกจากแว่นตาใหม่แล้ว Mark Gurman เผยว่า Apple วางแผนที่จะพัฒนา AirPods มีกล้องด้วยครับแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรและแตกต่างกับแว่นตาแบบไหนบ้างครับซึ่ง AirPods นั้นเนี่ยเวลาที่จะฝังกล้องเข้าไปนี่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าตัวดีไซน์มันเป็นดีไซน์แบบหูฟังครับการจะใส่กล้องเข้าไปมันก็จะดูแปลกๆย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับเคยมีรายงานว่า Apple ไม่ได้สนใจพัฒนาสมาร์ทริงหรือว่าแว่นอัจฉริยะเป็นของตัวเองดังนั้นตัวแว่นตาอัจฉริยะครับอาจเป็นสินค้าใหม่ในรายกลุ่มอุปกรณ์สวมใส่ของ Apple ก็ได้ครับ Apple อาจเปิดตัว Apple Vision รุ่นราคา $2,000 ในปี2025ต่อจากข่าวเมื่อกี้เลยครับ Apple มีข่าวลือว่ากำลังพัฒนาตัว Apple Vision อยู่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ครับราคา $2,000 คาดเปิดตัวเร็วสุดปี2025หรือว่าปีหน้านั่นเองครับ Apple เปิดขาย Vision Pro ครับในราคา $3,500 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่า Apple กำลังพัฒนาตัว Apple Vision หรือ Apple Vision Pro รุ่นตัดสเปคอยู่ Mark Gurman ครับเผยว่า Apple Vision จะขายได้มากกว่า Apple Vision Pro ถึง2เท่าครับแต่อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นเพราะว่า Apple ต้องเคลียร์สต็อกของ Apple Vision Pro ที่เหลืออยู่อีกราวๆ 500,000 เครื่องภายในปี2024นี้การที่ Apple Vision ครับจะมีราคาถูกกว่า Apple Vision Pro นั้นเนี่ยตัวเครื่องต้องปรับลดสเปคหลายอย่างครับอย่างเช่นใช้ตัวชิปที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าใช้วัสดุตัวเครื่องอลูมิเนียมกระจกที่ราคาถูกกว่าของ Apple Vision Pro และอาจถูกตัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปครับอย่างเช่น Eye Sight ใช้หน้าจอความละเอียดต่ำกว่า Apple Vision Pro จึงสามารถขายในราคาที่ถูกกว่าได้ครับรายงานเผยว่าทีมงานพัฒนาสินค้ากลุ่ม Vision ของ Apple ครับกำลังโฟกัสการพัฒนา Apple Vision ตัวราคาย่อมเยาอยู่เพื่อใช้แก้ปัญหาของ Apple Vision Pro ที่มีตัวเครื่องหนักราคาแพงไม่ค่อยน่าดึงดูดสักเท่าไหร่ครับซึ่งการมาของ Apple Vision ตัวราคาถูกนี้ครับอาจขยายกลุ่มผู้ใช้ได้มากขึ้นนอกจากนั้นครับ Mark Gurman เผยว่า Apple ก็กำลังพัฒนาตัว Apple Vision Pro รุ่นใหม่ด้วยครับโดยอาจเปิดตัวเร็วสุดปี2026เป็นรุ่นที่เน้นการอัปเกรดสเปคครับอย่างเช่นใช้ชิปที่แรงกว่าเดิมอัปเกรดฮาร์ดแวร์เล็กน้อยซึ่ง Apple เองเนี่ยก็มีข่าวลือที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับก็คือกำลังพัฒนาตัวแว่นอัจฉริยะอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัว Apple Vision และ Apple Vision Pro รุ่นใหม่ด้วย Apple เตรียมเพิ่ม Car Keys ให้รองรับรถ Volvo Polestar และ AudiMaxumo ครับพบข้อมูลในชุดคำสั่งระบุว่า Apple เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ Car Key ครับให้รองรับรถหลายแบรนด์มากขึ้น Car Keys หรือว่าฟีเจอร์กุญแจรถครับเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ iPhone หรือ Apple Watch ล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์ทรถผ่าน NFC ได้ครับด้วย App Wallet เพียงผู้ใช้ครับถือ iPhone หรือ Apple Watch ไว้ข้างๆรถหรือแตะในจุดที่กำหนดไว้ก็จะสามารถใช้งานได้เลย Maxumo ครับเผยว่าได้พบข้อมูลในชุดคำสั่งของ App Wallet ระบุว่าฟีเจอร์ Car Key ตัวนี้ครับจะรองรับรถ Volvo PolestarAudi โดยก่อนหน้านี้ครับ Car Keys จะรองรับในรถบางแบรนด์เท่านั้นอย่างเช่นตัว BMW, BYD, Hyundai, Genesis, Kia, Lotus, Mercedes-Benz และ RAM อย่างไรก็ตามครับข้อมูลที่พบนี้เป็นรายงานจากชุดคำสั่งเท่านั้นยังไม่มีกำหนดการครับว่า Apple จะเพิ่มฟีเจอร์ Car Key ให้รองรับรถหลายแบรนด์ที่ผมพูดไปเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับ iPhone 16 Pro Max ยอดขายกลับมาดีอีกครั้งหลังผ่านไป5สัปดาห์JP Morgan ครับรายงานข้อมูลระยะเวลาการส่งมอบของ iPhone 16หลังจากเปิดขายผ่านไป5สัปดาห์ดังนี้ครับ iPhone 16มีเวลารอรับสินค้าครับเหลือ3วันจากเดิม4วัน iPhone 16 Plus ครับขยับวันรอรับสินค้าเหลือ3วันจากเดิม6วัน iPhone 16 Pro ครับขยับวันรอรับสินค้าครับเหลือ21วันจากเดิม22วันส่วน iPhone 16 Pro Max ครับมีเวลารอรับสินค้าเหลือ29วันเท่าเดิมการที่ iPhone 16 Pro Max ครับยังคงวันรอรับสินค้า29วันเท่าเดิมหลังจากผ่านไป5สัปดาห์ JP Morgan ครับมองว่าตัวสินค้ายังรอนานเหมือนเดิมเท่ากับว่าตัวสินค้าเนี่ยผลิตไม่ทันต่อความต้องการทำให้เวลารอสินค้าเนี่ยนานเหมือนเดิมนั่นเองในช่วงแรกของการเปิดขาย iPhone 16ครับ iPhone 16 Pro Max เนี่ยมีรายงานบอกว่ามียอดขายน้อยกว่า iPhone รุ่นอื่นๆสื่อว่าตัวเครื่องอาจไม่ค่อยได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่แต่หลังจากผ่านไป5สัปดาห์ครับสัดส่วนการขายก็กลับมาคล้ายกับตอน iPhone 15ขายครั้งแรกโดย iPhone 15ครับเมื่อปีที่แล้วในช่วงแรกเนี่ย iPhone 15ตัวเริ่มต้นเนี่ยขายดีมากครับและช่วงหลังๆมารุ่น Pro และ Pro Max ก็กลับมาขายดีกว่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาการส่งมอบของ iPhone 15หลังจากเปิดขายไป5สัปดาห์จะมีดังนี้ครับ iPhone 15ครับรอรับสินค้า3วัน iPhone 15 Plus รอรับสินค้า15วัน iPhone 15 Pro รอรับสินค้า22วันและ iPhone 15 Pro Max รอรับสินค้า33วันApple Insider ครับได้เผยข้อมูลความพร้อมของการจำหน่าย iPhone 16ในสหรัฐในช่วง5สัปดาห์หลังจากเปิดขายพบว่า
iPhone 16 iPhone 16 Plus รอรับสินค้าราว4วันลดลงจาก4สัปดาห์ก่อนเปิดขายที่รอรับสินค้า 4-7 วันส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ครับรอรับสินค้า 21-28 วันเท่าเดิมด้านประเทศจีนตลาดใหญ่ครับก็ลดลงเช่นกันโดย iPhone 16และ iPhone 16 Plus ครับรอรับสินค้าเหลือ1วันจากเดิม4วันส่วน iPhone 16 Pro ลดลงจาก23วันเหลือ20วันส่วน iPhone 16 Pro Max ครับลดลงจาก30วันเหลือ26วันหากสรุปง่ายๆก็คือในหลายๆพื้นที่ครับโดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างสหรัฐและจีนการรอรับสินค้าของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ลดลงครับชี้ได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่ายมาจากความต้องการที่อาจจะไม่สูงมากเท่ากับช่วงแรกครับส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ยังรอรับสินค้านานเหมือนเดิมถือว่าตัวเครื่องยังได้รับความนิยมอยู่และอาจมีความต้องการมากจนผลิตไม่ทันนั่นเองส่วนประเทศไทยครับณวันที่ผมเผยแพร่ข้อมูลนี้ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ครับรอรับสินค้า 1-2 วันส่วน iPhone 16และ iPhone 16 Pro Max ครับรอรับสินค้าประมาณ 18-22 วันเผยภาพถ่ายเคส iPhone SE 4เว้นกล้องหลังเหมือนเดิมแต่ช่องใหญ่ขึ้นไม่มีปุ่มแอคชั่นก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่า iPhone SE 4จะใช้ดีไซน์เหมือน iPhone 14โดยตัวเครื่องใช้หน้าจอ OLED 6.1 นิ้วมีรอยบาก Face ID ใช้พอร์ต USB-C มาพร้อมชิป A18 RAM 8 GB รองรับ Apple Intelligence ใช้ชิปโมเด็ม 5G ตัวแรกของ Apple ครับและมีกล้องหลัง1ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลล่าสุดครับทาง Sony Dixon ครับได้เผยภาพถ่ายเป็นเคส iPhone SE 4จะเห็นได้ว่ามีการเว้นช่องกล้องหลังกินพื้นที่แบบแนวนอนครับลักษณะก็จะคล้ายกับตัวคล้ายกับเคสของ iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE 2และ iPhone SE 3ที่เว้นช่องสลับกล้องหลัง1ตัวมีไมโครโฟนและแฟลชอยู่ด้านข้างครับซึ่งสอดคล้องกับรายงานข่าวลือที่เผยว่า iPhone SE 4จะมีกล้องหลังตัวเดียวแต่พื้นที่กล้องหลังของเคส iPhone SE 4ที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าของ iPhone SE 3นอกจากนั้นครับหากเราซูมภาพเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะพบว่าด้านบนของปุ่มเพิ่มลดเสียงจะมีการเว้นช่องสลับปุ่มปิดเสียงสีส้มด้วยดังนั้นมีโอกาสเหมือนกันครับที่ iPhone SE 4เนี่ยจะยังไม่มีปุ่มแอคชั่นเหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆ Apple เพิ่มปุ่มแอคชั่นครั้งแรกครับใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max และถูกนำมาใส่ใน iPhone 16ทุกรุ่นด้วยโดย MacDumo ครับเผยผลสำรวจว่าผู้ใช้บางคนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ปุ่มแอคชั่นเลยอย่างไรก็ตามครับด้วยในรายสินค้าการที่ iPhone SE เนี่ยเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นการที่ไม่มีปุ่มแอคชั่นเนี่ยก็เหมาะสมแล้วครับเพราะว่าการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วย iPhone SE 4ครับหรือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025โดยบางข่าวลือครับเผยว่าอาจเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปี2025เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแต่ปกติแล้วครับ iPhone SE เนี่ยมักเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมมากกว่าดังนั้นครับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2025จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ iPhone SE 4จะเปิดตัวพบเบาะแส Apple เตรียมเพิ่ม2ฟีเจอร์ Apple Intelligence ใหม่ใน iOS 18.2 Beta ใน 2-5-Mac ครับรายงานข้อมูลอ้างอิงจากโพสต์ของ Aaron Perez ครับที่ได้พบเบาะแสเป็นชุดคำสั่งอ้างอิงถึงฟีเจอร์ใหม่ของ Apple Intelligence ที่จะเตรียมถูกใส่มาใน iOS 18.2 Beta โดย2ฟีเจอร์ตัวนั้นครับก็คือ Visual Intelligence และ Siri พร้อม ChatGPT Visual Intelligence ครับรองรับเฉพาะตัว iPhone 16 Series เท่านั้นโดยผู้ใช้จะสามารถกดคำแรกคอนโทรลค้างไว้แล้วส่องไปยังวัตถุหรือสิ่งที่ต้องการทราบข้อมูลระบบก็จะประมวลผลข้อมูลครับและแสดงรายละเอียดของสิ่งนั้นให้เช่นรุ่นจักรยานพันสุนัขเป็นต้นนอกจากนั้นครับหากผู้ใช้ส่องกล้องไปยังโปสเตอร์ที่มีกำหนดการระบบก็จะทำการบันทึกการนัดหมายลงปฏิทินให้ด้วยส่วน Siri พร้อม ChatGPT ครับจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถถามตอบข้อมูลกับ Siri หรือไม่ก็ ChatGPT ได้ครับโดย ChatGPT ครับจะสามารถตอบคำถามแบบซับซ้อนได้ตอบโต้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า Siri ณตอนนี้ครับ iOS 18.2 Beta ยังไม่ได้เปิดให้ทดสอบโดย Night to Five Mac เผยว่า iOS 18.2 Beta ตัวแรกอาจเปิดให้ทดสอบหลังจาก iOS 18.1 ปล่อยอัปเดตโดย iOS 18.1 ครับมีข่าวลือบอกว่าจะปล่อยอัปเดตในวันที่28ตุลาคมปี2024นี้ส่วน iOS 18.2 เวอร์ชันทางการอาจปล่อยอัปเดตในช่วงเดือนธันวาคมปี2024 Apple ไม่แถมหัวชาร์จในกล่อง iPad Mini 7รุ่นที่ขายในยุโรปส่วนของไทยยังมีมาให้การที่ Apple ไม่ใส่หัวชาร์จมาให้ในกล่อง iPad Mini 7รุ่นที่ขายในยุโรปครับก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้จริงในปี2026แต่ทาง Apple เนี่ยก็ปรับใช้ตั้งแต่ปี2025แล้วครับสำหรับประเทศที่ iPad Mini 7จะไม่มีหัวชาร์จมาให้ในกล่องครับก็ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยทำให้อุปกรณ์ที่มีในกล่องของ iPad Mini 7ครับที่ขายในยุโรปจะมีเพียงตัวเครื่องและสายชาร์จ USB-C แบบถักเท่านั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก iPad Mini 6ครับ iPad Mini 7จะมาพร้อมสาย USB-C แบบถักแทนแบบพลาสติกแบบเดิมซึ่งสายแบบถักเนี่ยจะมีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่าส่วนประเทศไทยและประเทศอื่นๆนอกยุโรปนั้นครับในกล่องของ iPad Mini 7ยังมีหัวชาร์จ USB-C 20 วัตต์มาให้เหมือนเดิมโดยในกล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวเครื่อง iPad Mini 7หัวชาร์จ USB-C 20 วัตต์และสายชาร์จ USB-C แบบถัก
ในต่างประเทศนะครับ Apple ได้เปิดให้พรีออเดอร์ iPad mini 7แล้วและจะวางจำหน่ายครับวันที่23ตุลาคมปี2024ส่วนในประเทศไทยนะครับยังไม่มีกำหนดการในการสั่งซื้อและวันเปิดขายแต่อย่างใดก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับข้อมูลชี้ iPad mini 7ชาร์จเร็วสูงสุดที่20วัตต์เท่าเดิม91 Mobile ครับรายงานข้อมูลว่า 3C ครับหรือว่า Certificate ของจีนเนี่ยยืนยันว่า iPad mini 7เลขโมเดล A2996รองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่20วัตต์ที่กำลังไฟ9โวลต์ DC 2.22A ซึ่งเป็นสเปคแบบเดียวกันกับของ iPad mini 6รายงานระบุว่าแม้จะใช้หัวชาร์จ45วัตต์มาชาร์จ iPad mini 7ตัวเครื่องก็จะจำกัดการชาร์จสูงสุดที่20วัตต์เท่านั้นทำให้ iPad mini 7ครับตามหลังแท็บเล็ตคู่แข่งอย่าง OnePlus Pad 2ที่รองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุดถึง67วัตต์ iPad mini 6ปี2021ครับชาร์จเร็ว20วัตต์ผ่านพอร์ต USB-C อัปเกรดจาก iPad mini 5ที่ชาร์จเร็วสูงสุดที่8วัตต์ผ่านพอร์ต Lightningส่วน iPad Air ครับยังชาร์จเร็วสุดที่20วัตต์เช่นกันณตอนนี้ครับ iPad Pro ยังเป็น iPad รุ่นที่ชาร์จเร็วที่สุดชาร์จเร็วได้30วัตต์ผ่านพอร์ต USB-C โดยรายงานเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ iPad เป็นอุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่มีกำลังชาร์จไฟน้อยนั้นอาจเป็นเรื่องการรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระยะยาวเพราะการชาร์จเร็วครับก็จะทำให้เครื่องร้อนซึ่งความร้อนก็จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพแบตเตอรี่นั่นเองดังนั้นครับณตอนนี้นะอ้างอิงจากข้อมูลนี้หากใครซื้อ iPad mini 7มาใหม่แล้วในกล่องแถมหัวชาร์จ USB-C 20 วัตต์มาให้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องหาหัวชาร์จกำลังไฟสูงๆมาชาร์จเพราะชาร์จได้สูงสุดที่20วัตต์อย่างไรก็ตามครับข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่รายงานเท่านั้นส่วนจะเป็นอย่างไรก็รอวัดจากของจริงกันอีกทีว่าจะชาร์จเร็วได้สูงสุดที่20วัตต์หรือว่ามากกว่านั้นครับ iPad 11อาจยังไม่เปิดตัวในปี2024นี้Maxumo ครับรายงานข้อมูลว่าในปี2024นี้อาจจะยังไม่มี iPad ตัวเริ่มต้นหรือ iPad 11เปิดตัวโดยมีเบาะแสอยู่2เรื่องหลักครับได้แก่ข้อแรกครับ Apple ทำการลดราคา iPad 10และไม่ใส่หัวชาร์จมาในกล่องของ iPad 10ที่ขายในยุโรปซึ่งเป็นไปได้ยากครับที่ Apple จะเปิดตัว iPad 11ใหม่มาแทนเพราะว่าหาก iPad 11มา iPad 10ก็ได้จะถูกยกเลิกขายไปเลยข้อต่อมาครับ Apple เพิ่งเปิดตัว iPad mini 7ไปแต่ก็ไม่มี iPad 11เปิดตัวพร้อมกันแต่อย่างใดพอถ้ารุ่นใหม่มาเนี่ยก็ควรจะเปิดตัวพร้อมกันมากกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกเปิดตัวกันแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ครับทาง MacGurman เคยรายงานไว้ว่า iPad ตัวเริ่มต้นอาจเปิดตัวในช่วงปลายปี2024นี้พร้อมๆกับตัว Mac Chip M4 แต่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2024ซึ่งณตอนนี้ครับก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีงานอีเวนต์เปิดตัว Mac รุ่นใหม่อยู่หรือไม่และถ้าย้อนกลับไปเหมือนงาน Scary Fast ปี2023ครับ iPad 11เนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะเปิดตัวพร้อมกับ Mac รุ่นใหม่เพราะ Apple น่าจะเน้นการเปิดตัว Mac รุ่นใหม่มากกว่าโดยที่ไม่ได้เปิดตัว iPad Apple ครับเปิดตัว iPad 10มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022แล้วครับมาพร้อมดีไซน์ใหม่ไร้ปุ่มโฮมใช้หน้าจอ 10.9 นิ้วชิป A14 Bionic และเมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีการลดราคา iPad ลงไปในไทยก็ลดนะโดย iPad 10ในไทยราคาเริ่มต้นเหลือเพียง 12,900 บาทเท่านั้นณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลสรุปว่า iPad 11จะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรเพราะถ้านับจากตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2024นี้iPad 10ก็อยู่ในตลาดมาเกิน2ปีแล้วส่วนจะเป็นอย่างไรเราจะเห็น iPad 11เปิดตัวปีนี้หรือไม่ก็รอดูกันอีกทีนะครับ Apple ลดราคา iPad ทุกรุ่นอุปกรณ์เสริม iPad ก็ลดด้วยมีผลทันทีที่ประเทศไทยเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2024ที่ผ่านมาครับ Apple ทำการลดราคา iPad ที่ Apple Store หลายรุ่นเลยทั้งตัว iPad 10 iPad Air iPad Pro ลดลงไปสูงสุดถึง 3,000 บาทตัวอย่างเช่นครับ iPadรุ่นที่10ครับตัวเริ่มต้นจากเดิม 13,900 บาทเหลือเพียง 12,900 บาท iPad Air 11 นิ้วชิป M2 ครับจากเดิมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 23,900 บาทลดเหลือเพียง 21,900 บาท iPad Air 13 นิ้วชิป M2 ครับจากเดิมเริ่มต้น 29,900 บาทเหลือ 28,900 บาท iPad Pro ชิป M4 ก็ลดเหมือนกันครับ iPad Pro 11 นิ้วชิป M4 จากเดิมครับเริ่มต้นที่ 39,900 บาทเหลือเพียง 37,900 บาท iPad Pro 13 นิ้วชิป M4 ครับจากเดิมเริ่มต้น 52,900 บาทลดเหลือ 49,900 บาทนอกจาก iPad จะลดแล้วครับอุปกรณ์เสริมต่างๆของ iPad ก็ลดด้วยนะ Apple Pencil USB-C ครับจากเดิม 3,190 บาทลดเหลือ 2,990 บาทและ Apple Pencil Pro ตัวใหม่ล่าสุดจากเดิม 4,990 บาทลดเหลือเพียง 4,490 บาทMagic Keyboard ก็ลดเหมือนกันครับ Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro 11 นิ้วครับจากเดิม 11,990 บาทลดเหลือ 19,990 บาท Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro 13 นิ้วจากเดิม 13,990 บาทลดเหลือ 12,490 บาท Magic Keyboard สำหรับ iPad Air ก็ลดเช่นกันสำหรับ iPad Air 11 นิ้วครับจากเดิม 11,990 บาทลดเหลือ 19,990 บาทสำหรับ iPad Air 13 นิ้วครับลดลงจากเดิม
13,990 บาทเหลือ12,490 บาทโดยราคานี้ครับมีผลทันทีที่เว็บไซต์ Apple แอป Apple Store และหน้าร้าน Apple Store ดังนั้นใครซื้อ iPad ในช่วงนี้ก็คุ้มค่าเพราะได้ราคาที่ถูกกว่าที่เคยครับผู้ใช้ iPhone 16และ iPhone ที่อัปเดตเป็น iOS 18เจอปัญหาแบตหมดไวแม้ไม่ได้ใช้งานมีรายงานจากหลายช่องทางครับ Mac Rumor Forum Reddit Apple Support Community และอื่นๆเผยว่า iPhone 16และ iPhone 16 Pro รวมถึง iPhone รุ่นที่อัปเดตเป็น iOS 18เจอปัญหาแบตหมดไวครับตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าใช้ iPhone 16 Pro แล้วแบตลดเหลือ 60% จาก 100% ในครึ่งวันแม้แทบไม่ได้ใช้เครื่องเลยต่อมาครับผู้ใช้เผยว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro Max ครับหมดไวกว่า iPhone 15 Pro Max แม้ปิดการทำงานเบื้องหลังต่างๆแล้วผู้ใช้บางรายเจอปัญหา iPhone แบตหมดไวแม้อยู่ในโหมด Standby คาดว่าอาจมีการทำงานเบื้องหลังบางอย่างที่แอบกินแบตโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ลดลงแปลกๆครับอย่างเช่นแรกเริ่มเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่ 95% หลังจากนั้นพอผ่านไป20นาทีแบตก็จะลดลงเร็วมากครับในทุกๆ5นาทีตอนที่ไม่ได้ใช้แต่พอหยิบขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ได้ลดเร็วครับสุดท้ายก็คือผู้ใช้ที่เจอปัญหาบอกว่าแบตลดลง 10-15% แบบข้ามคืนทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหนึ่งในผู้ใช้ Reddit ครับได้ทำการทดลองนำ iPhone 16 Pro และ iPhone 14 Pro มาเทียบกันพบว่าใน36ชั่วโมงครับ iPhone 16 Pro ครับแบตเตอรี่จะลดลงเหลือเพียง 58% โดยที่ไม่ได้ใช้งานส่วน iPhone 14 Pro แบตจะเหลือ 85% ซึ่งมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับปัญหาเรื่องแบตหมดไวนี้มีหลายปัจจัยครับทั้งในเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนที่แตกต่างกันแต่รายงานเผยว่าการปิดการทำงานบางอย่างอย่างเช่นตัวปิดโปรโมชั่น 120Hz ปิด Always On Display ปิด Background App Refreshเอาวิดเจ็ตออกหรือแม้กระทั่งทำการรีเซ็ตออฟเซตติ้งก็แก้ปัญหาได้ครับแต่ว่าแก้ไม่ได้ทุกคนนะเพราะผู้ใช้บางคนเผยว่าทำไปแล้วแต่ก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามครับผู้ใช้บางรายเผยว่าหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 18.0.1 ไปแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ครับแต่เหมือนกันครับบางคนอัปเดตไปแล้วก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ซึ่งตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าปัญหาเรื่องแบตหมดไวของผู้ใช้ iPhone 16และผู้ใช้ iOS 18มาจากอะไรกันแน่โดยในอดีตที่ผ่านมาครับหากเจอปัญหาแบบนี้ Apple มักจะออกอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาแก้ไขดังนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่20ตุลาคมปี2567จริงๆมีข่าวอีกเยอะแยะมากมายครับสามารถไปติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook iMod รวมถึงเว็บไซต์ iphonemod.net ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยครับคลิปนี้ผมเต้นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ